กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมกับศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมกับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์เชียนทันรักนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดพร้อมคณะกรรมการสมาชิกและเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมากและมีผู้ที่ให้ความสนใจในการบริจาคโลหิตทั้งพันเอกกฤตกิตติยาธิวัฒน์รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4และนายแพทย์ทวัชชัยเศรษฐสุพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดได้นำกำลังพลทหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่สอดรวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้เพื่อเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่โดยโลหิตที่จะได้รับจากการบริจาคจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาชีวิตสำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคโลหิตท่านสามารถติดต่อศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นขอให้ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมความพร้อมในการบริจาคโลหิตในครั้งต่อไป